วันนี้เราจะมาทำอาหารจิ๋วกันนะครับ wow. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดค่ะแต่ผู้ชายแมนอย่างเราจะเป็นฝ่ายหุงข้าวนะครับส่วนผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายทำกับข้าวค่ะซึ่งเมนูก็คือไข่เจียวค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องซาวข้าวกันก่อนครับตักข้าวเลยครับพี่ตา1ช้อน2ช้อน3ช้อนเอ้ยตึกโป๊ะแล้วก็ใส่น้ำไปค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับพี่จิตาไฟไฟเติมน้ำซาวเราล้างข้าวให้สะอาดสักสองน้ำก่อนนะครับมีเยอะฟ้ามันก็มีนะควรนะครับเชียร์ควรพิจารณาชื้ออ่ะหกนิดนึงไม่เป็นไรครับแล้วก็อีกน้ำมันสายน้ำปลาตอนนี้เหมือนข้าวเหนียวมากเหมือนข้าวเหนียวอ่ะนี่คือใช้ฝาปิดนี่แหละเหมือนข้าวเหนียวมากเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวอีกให้ในตุ่มน่ะเออพ่อแห้วอ่ะได้แห้วตอนที่เราจุดไฟเราใช้แอลกอฮอล์แห้งนะครับซึ่งขั้นตอนนี้อันตรายมากเราต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับของทีมเราก็มีพี่มิ้วที่แก่ที่สุดแล้วครับตอนนี้ไฟของเราก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับวางเลยแรงไปแหละต้องระวังนะครับขั้นตอนนี้อุ้ยจ้าอุ้ยของเราก็กำลังเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงระหว่างรอข้าวสุกเดี๋ยวพวกเราจะมาทำไข่เจียวกันก่อนนะคะเนี่ยเฟียบน่ะสวยอุ้ยเริ่มแล้วตอนนี้ข้าวเราก็สุกแล้วนะครับเรากำลังหาทางเอาน้ำออกอยู่ครับแฉะหน่อยนะคะเพราะว่าเรารินน้ำออกช้าไปแต่หอมมากเลยครับตอนนี้ข้าวของเราก็สุกแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวต่อเลยครับไปเลยครับเสีย
วางวางติ๊กกึ๊กกึ๊กวางข้างนอกสิครับเอาเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูผลงานของทีมผู้ชายกันนะครับเปิดเลยครับพิจิตาตึ๊ดตึ๊ดจึงเวทมนต์ก็ถึงทีมผู้หญิงที่จะลงฝีมือกันแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่น้ำมันกันค่ะตอนนี้เราก็จะรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะแล้วก็จะทอดไข่กันรอให้น้ำมันเดือดเครื่องในบ้านจ้ะไม่ถึงขั้นเหลืองจัดนะคะเดี๋ยวเราจะมานอนให้ไข่เราเหลืองจัดก่อนนะคะเรากันได้แล้วนะคะนี่น่ากินกับตะไคร้กระทะที่2นะคะเราจะใช้ไฟแรงขึ้นมาหน่อยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อนเจ็บเจ็บใจสวยมากค่ะเพราะเราใช้ไฟแรงขึ้นนะคะไข่แล้วก็จะฟูขึ้นเลยค่ะแบบนี้ค่ะไข่แล้วเหลืองกรอบน่ารับประทานมากเลยค่ะน้องๆระวังเรื่องไฟกันด้วยนะคะต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนทำให้นะคะเพราะมันจะอันตรายมากๆเลยน้ำมันก็จะกระเด็นโดนน้องๆนะคะมันก็จะแสบร้อนว้าวนี่ของหนูหนูขอที่หนูอยู่ไกลดิเดี๋ยวดาวจะลองเจียวดูนะคะมาให้น้องดาวใส่ไข่ค่ะมาใส่เลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลองนิดนึงประมาณนี้เหรอคะใส่ได้เลยค่ะใส่อีกก็ได้เนี่ยจะได้ฟูฟูใส่เลยเราก็ฟูระวังเรื่องน้ำมันกันด้วยนะคะกระเด็นแล้วจะแสบมากเลยนี่เหลืองสวยมากเลยน้องดาวรับประกันได้หนูกับพี่มิวปลอดภัยค่ะโอ้ยเจ็บอะไรติดปากโอ้เฮ้แสบแสบแสบจนน้ำลายไหลแสบแสบโดนตรงไหนเอายาสีฟันมาทาแสบมันกระเด็นมันยิ่งแสบกว่าเดิม
ันนะไม่เอาฟองฟองแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยถุงอากาศมันก็จะไม่มีไข่แม่อันนี้ใหญ่จังอ่ะก็พี่เป็นคนใส่มันใหญ่อุ้ยทำไมใส่สองช้อนมันจะใส่ติดกระทะลงจะได้ไหมน้องดาวของน้องดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมากินข้าวหม้อเดียวกันค่ะเริ่มเลยเปิดหม้อข้าวตักข้าวใส่เมียวก่อนเลยเราได้เอาแค่นั้นหรอปิ้งเอาเลยเอาเค็มมันเป็นครึ่งหม้อเลยเอาละค่ะครึ่งหม้อให้ผมจบเลยนะอ้าวหมดหม้อแล้วเอาไปเลยต้นหมดหม้อต้นจะหมดหม้อก็ได้นะเดี๋ยวจะวางบนจานสกปรกไข่เจียวแล้วนะคะก็จะแบ่งกันคนละชิ้นค่ะเริ่มจากพี่มิวก่อนเริ่มเลยอ่ะต้นเริ่มเลยแซ่บต้นจะ2ชิ้นใหญ่เดี๋ยวต้นหมองหมดเลยอันนี้ไงเอาไม่เอาข้างบนก่อนนะข้างบนนะครับอันนี้ติดมันติดเอามาติดกันพี่2ฟองเลยน่ะติดอ่ะนี่ครับติดไอ้จะนี้แหละเอาขมวดแบบเขาทำไมจะเอาอันใหญ่โอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะจริงๆนี่เหมาะสองฟองเลยเอาน่ารักพอได้ฟองเอาเนี่ยพี่ไม่ได้เอาวัตตี้ครับแต่ก็รู้ว่าจะเอาข้าวปูนะมันบอกไม่ยอมให้หรอกครับเอาช้อนขอสิครับเอาช้อนเอาช้อนอันนี้รวมด่างแต่จะมาเริ่มกินกันเลยเย้มาใช้ห่อก่อนใส่ซอสอร่อยมากมากเลยค่ะชิมเขาดิอร่อยทำไมมันตักยากแบบนี้อร่อยไหมเป็นไงขายสีมือผู้หญิงข้าวฝีมือผู้ชายไม่ต้องเติมฝาสำหรับวันนี้ก็ทั้งอร่อยทั้งสนุกเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากให้เราทำเมนูจิ๋วอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะพิซซ่า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 ทำได้แต่ตอนนี้เขาโมยเสียงแกต้องซื้อนี่ไงสำหรับเทปนี้พวกเราเด็กแก๊งเวทีสมัยกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ของพวกเราได้ที่ตรงนี้เลยนะคะนี่เลยสวัสดี